สรุปแทนที่จะได้เซอร์ไพรส์เขามาเซอร์ไพรส์เราแทนมาเซอร์ไพรส์เราแทนลูกมาเดินเดี๋ยวไปหาแม่ไม่เจอแม่อยู่ไหนส่วนคุณยายก็นอนหลับรอจนหลับหลับจนเราต้องไปปลุกคุณยายพี่ยายหลานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อของขวัญมาให้ด้วยชาแนลเลือกงานคือบังเอิญน้องเพลงก็เขาเห็นชิ้นนี้คุณแม่ใส่ออกทีวีแล้วบอกว่าเอ๊ะคุณแม่อันนี้สวยจังเลยอ๋อของพี่หนิงลูกพี่หนิงสัตว์ทูเดย์ปฏิตาพี่หนิงปฏิตาใช่ค่ะก็เลยบอกนี่แหละพี่หนิงเนี่ยให้ใส่อะไรเงี้ยบอกโอ้สวย I love it อะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็เลยมันมีแค่2ชิ้นเท่านั้นที่เหลือไว้คือประเทศอื่นก็ไม่มีแล้วมันหมดแล้วตรงพี่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ชอบก็เลยแอบซื้อให้ตัวเองหนึ่งชิ้นลูกยังไม่รู้หมดเลยลูกยังไม่รู้นี่ถ้ามันเหลือชิ้นเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือแบบแล้วไปคว้าหาซื้อมาจากที่ไหนคะก็จริงๆแล้วก็ถามน้องที่อยู่ที่อเมริกาก่อนบอกไม่มีทำยังไงดีนะลูกก็จะมาแล้วยังไงดีนะลูกบอกงั้นทำยังไงดีนะเราก็ลองพอถ่ายรายการเสร็จก็ไปที่เซ็นทรัลแอมบาสซีเลยค่ะเขาก็บอกไม่มีอยู่ไม่มีแน่เหรอไม่มีค่ะจำโค้ดไอเทมก็ไม่ได้ทำยังไงดีนะเราก็บอกลักษณะเขาจะไปค้นที่สต็อกข้างหลังมีค่ะแล้วมันใช่เส้นนั้นด้วยโอ้ขอบคุณคุณพระเจ้าเส้นที่เราชอบก็เลยเซอร์ไพรส์ลูกเวลคัมโฮมสิ่งนี้ค่ะไม่ได้ไงแบบพอกลับมาเราคิดถึงมันขนาดไหนยิ่งกลับมายิ่งคิดถึงใหญ่เลยยิ่งกลับมายิ่งคิดถึงนี่ได้เจอลูกแค่เมื่อวานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงมารีบทานข้าวด้วยกันแล้วก็พี่ต้องมาซ้อมที่นี่ค่ะเห็นน้องเพลงก็พาพี่เป๊กไปหากับพ่อด้วยใช่ไหมคะค่ะเมื่อวานแล้วคะอ๋อเมื่อวานบอกว่าจะไปทานข้าวค่ะแล้วก็วันนี้ทานข้าวกับคุณพ่อของน้องเพลงเมื่อวานทานข้าวกับใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น้องเพลงก็คงมาดูในรอบกาล่าอีกทีเพราะว่ามาอันนี้ในโดยเรื่องนี้โดยตรงที่มากำลังใจให้แม่จะกลับมากี่วันคะถึงแค่วันที่3ก็บินกลับค่ะก็วางแพลนกันไว้ว่า30เนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์เล่น2รอบที่นี่ใช่ไหมคะถ้าเสร็จที่นี่5ทุ่ม2ยามก็ลูกบอกแม่จ๋างั้นลูกขับพาแม่ไปปราณบุรีไปบางรีจันและอังคารกลับมาที่นี่แล้วก็วันพุธเล่นก็จะได้เจอกันแค่2วันคือ1กับ2มิถุนเดือนอะไรนี่เดือนอะไรเดี๋ยวรู้อ้าวงงเดือนนึงแล้วมิถุนากรกฎาคมใช่ได้แค่จาก16ถึงแค่วันที่3ก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะอันนี้คือน้องต้องหยุดเรียนหรือยังไงจริงๆแล้วที่มหาลัยตอนนี้ก็ทำทริซิสอยู่ใช่ไหมคะก็คือว่าทำทริซิสแล้วก็ส่งครูเท่านั้นเองที่มหาลัยนี่ก็คือแบบไม่ต้องมีคลาสเรียนแล้วแต่ต้องส่งรีพอร์ตให้ครูส่งรายงานอยู่ค่ะก็เหมือนเป็นช่วงที่เขาแบบได้เบรกตัวเองด้วยแต่เดี๋ยวค่อยกลับไปลุยตกใจแล้วค่ะตั้งใจมาดูคุณแม่อันนี้เขาบอกคุณแม่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่รับเล่นแล้วค่ะแม่จ๋าถ้าแม่เล่นเพลงบินกลับมาดูแบบโอ้โหลูกข้าตัวเครื่องบินเนี่ยนะแม่บอกสิว่าแม่เล่นไม่เล่นแม่เล่นทำไมอ่ะไออยากเห็นอยู่บนเวทีเนี่ยเอ้ายังไงอ่ะเหรออ่ะเล่นโอเคไอจองตั๋วนะไอมาเลยแล้วพอพี่ไปเยี่ยมน้องเพลงที่อังกฤษแล้วก็เขาบุกตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วที่จะต้องมาที่นี่ค่ะเขาทำตามสัญญามาจริงก็โอเคค่ะได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจทำให้คุณนายคมขวัญได้ทำได้เพราะก็ปากด้วยนะคะเรื่องนี้เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดเยอะนะคะพี่ตู่ก็หน้า5ถึงหน้า12ก็ตายแล้วค่ะรีบมาดูกันนะคะต้องรีบถึงบอกเนี่ยว่าเป็นคุณนายคมขวัญที่มาสร้างปมให้ลูกพอมีปมเสร็จปุ๊บคุณนายก็ช็อกตายไปเลยนะคะเพราะว่าเสียใจนะในเรื่องนี้เสียใจแล้วแบบล้มละลายเสียใจเพราะว่าสามีเนี่ยค่ะสามีคุณชูนามเนี่ยค่ะทำให้แบบสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเลยนะอะไรเงี้ยลูกสาวฉันแย่ไปหมดเลยก็ตายก็มานะคะรีบมาค่ะอันแรกนี่ห้ามพลาดเลยห้ามกับพิบตาด้วยนะเร็วมากนะคะเร็วมากคือแบบปุ๊บถึงบอกปุ๊บเนี่ยเล่นยากนะคิดแม้ปวดจะเราจะตายเร็วแต่น้องเพลงก็ยอมเสียค่าบินชอบตรงนี้ตรงนี้ชอบสิถึงแม้ว่าคุณแม่ก็ยอมค่ะลองบอกลูกบอกลูกจะเลทไม่ได้ลูกต้องมาก่อนแล้วบอกไอ้ไม่เลทอยู่แล้วไอ้ไม่เหมือนยูนั่นแหละ
เมื่อกี้นี่ยังนั่งพี่ก็นั่งลูกเมื่อกี้น้องเพลงต้องไปหาหมอแล้วบอกปกติแล้วจะต้องนัดกัน4โมงเย็นที่มาวันนี้แต่ว่าวันนี้นัด11โมงที่นี่คะก็ปรากฏว่าเขาบอกบ่าย2ยังมาทันก็เลยมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงตัวพี่มาถึงที่นี่แล้วแต่ว่านั่งรถแท็กซี่ไปค่ะเรียกอูเบอร์เป็นอย่างนั้นน่าเกลียดมากเลยนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็ไปหาลูกเพราะว่าลูกอยู่ที่อยู่กับคุณหมอแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับดูตั้งใจมาดูค่ะคุ้มค่ะ5ประโยคสำหรับ เป็นกำลังใจให้แม่มากตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากบันลังเมฆมิวสิคอล2019นะคะทุกคนจะมีความสุขค่ะเตรียมทิชชู่มาให้เยอะๆด้วย น้องทุกคนโอเคค่ะ